ตอนนี้เขารู้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีชอบวีนชอบหาเรื่องชาวบ้านเขาในคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งจริงๆเขาก็เปิดเผยชื่อแล้วคอนโดอะไรที่สูงประมาณ32ชั้นเนี่ยที่ปากเกร็ดมันมีที่เดียวนะผมก็รู้แล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับบางคนแล้วนะในฐานะผมเองก็ประธานนิติบุคคลนะคอนโดหน้าปากซอยเสือใหญ่หน้าศาลอาญาเนี่ยผมเป็นประธานนิตินะมีคอนโดอยู่แต่ผมไม่ได้อยู่อาศัยนะครับอยู่มาผมซื้อไว้ทำเป็นร้านค้าอยู่ด้านล่างเลยนะอยู่ปากซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาใจกลางเมืองใครอยากจะมาเช่าหรือมาทำธุรกิจร่วมกับผมก็ได้นะมีคอนโดอยู่ห้องนี้นะจะมาทำร้านตัดผมทำอะไรก็ได้ติดต่อมาหาผมนะนะจะเช่าจะร่วมธุรกิจจะอะไรก็ได้ผมมีอยู่ห้องนึงซื้อมา3ล้านนะครับนะเป็นร้านค้าเนี่ยเป็นคอนโดชื่อ624คอนโดเลตรัชดา36ซื้อมาก็ไม่ตอนแรกก็ไปทำเป็นอะไรว่าคล้ายๆเหมือนเซเว่นทำแล้วก็เจ๊งขายกับข้าวขายอะไรต่างๆนะผมก็เลยบอกให้ลุงน้องเลิกอยู่เฉยๆดีกว่าทำไปกูเจ๊งเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาทำมาเช่ามาอะไรต่างๆใช้ประโยชน์ได้เลยนะติดต่อมาเลยนะครับ FC นะเอาอย่างนี้กรณีที่ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ชั้น21เนี่ยไปตัดเชือกช่างทาสีชาวเมียนมาเขากำลังทาสีอยู่นะบนชั้นที่เท่าไหร่เนี่ย30กว่าหรือไงหรือ26อะไรประมาณเนี้ยนะสูงจากพื้นดินประมาณ90เมตรก็คือตกมาแล้วตายแน่ปรากฏเขาเห็นมือของผู้หญิงเนี่ยออกยื่นออกมาแล้วก็ดึงเชือกเข้าไปแล้วก็ไปตัดออกซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยตอนเนี้ยเขารู้แล้วเป็นใครนะเพราะว่าตัวน้องช่างทาสีชาวเมียนมาเขาก็ยืนยันแล้วเป็นผู้หญิงที่ชั้น21เขาเห็นเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปร้องเรียนนิตินะครับว่าเนี่ยมีการคุกคามพวกเนี้ยพวกทาสีเนี่ยคุกคามเขาแล้วมีการโทรแจ้งนิติระยะเวลามันก็สอดคล้องกับที่ช่างทาสีเห็นว่าดึงเชือกไปผู้หญิงคนนี้ก็ไปร้องคอนโดว่าทำนองเฮ้ยจะมาทาสีทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งที่คอนโดเขาแจ้งล่วงหน้าแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่พอใจนะชอบวีนชอบมีเรื่องชอบเรื่องมากตลอดทุกคอนโดมันจะมีคนประเภทนี้ก็ไปแจ้งนิตินะแล้วคนนี้ไม่พอใจนะแล้วก็เป็นคนที่ต้องสงสัยที่สุดว่าเป็นคนตัดเชือกซึ่งทุกคนก็ยืนยันแล้วว่าคนนี้เป็นคนตัดเชือกแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือตำรวจเขาเรียกไปสอบเมื่อวานรู้สึก3ชั่วโมงไม่ให้ความร่วมมือแต่ไม่น่ารอดเห็นบอกอายุประมาณ40กว่าไม่น่ารอดเพราะจุดตัดมันชั้น21เนี่ยเขาวัดได้มันไม่ยากแล้วก็ทางผู้เสียหายเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าตัดมาจากชั้น21เขาเห็นดึงเข้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนร้องเรียนคอนโดว่าเนี่ยมีคนมาคุกคามมาทาสงทาสีอะไรเนี่ยมันพยานหลักฐานมันพอที่จะเล่นงานเนี่ยเขาจะเอาอย่างเดียวไหนๆเรียกมาสอบแล้วไม่ยอมรับนะเขาจะรอผล DNA เพราะเวลาจะตัดเชือกมันต้องเอามือไปดึงเชือกมาแล้วก็นะต้องจับไปมือนึงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้า DNA มันตรงก็จบผู้หญิงคนนี้ก็ติดคุกตลอดชีวิต ผมดูแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่รอดนะนะเธอยังปากแข็งอยู่ไม่รอดเนี่ยจับเชือกมาแล้วก็ใช้คัตเตอร์ขีดนะช่องอมรินทร์ทีวีหรือช่องไหนนะเขาไปทำข่าวละเอียดนะอมรินทร์ทีวีต้องชื่นชมนะทีมข่าวเขาเยอะมากเขาไปทำข่าวละเอียดเลยอธิบายเสร็จแล้วมีอะไรมีเอามือถือมาตั้งเวลาต้องใช้เวลากี่นาทีแป๊บเดียวครับคัตเตอร์นะตัดเชือกนะสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาไปทำข่าวลึกละเอียดเลยวิเคราะห์เจาะลึกดีมากเป็นข่าวแบบเจาะลึกเลยไม่ใช่ข่าวดราม่านะครับเพราะฉะนั้นมันตอนนี้มันรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วไม่รอดผมบอกเลยเดี๋ยวผลดีเอ็นเอมันมีจับเนี่ยมันก็จะมีลายพิมพ์ที่มือแฝงกับ DNA อยู่พอผลออกมาปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วนะถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยานเหมือนคดีลุงพลจำได้ไหมคดีลุงพลป้าแตนนะคดีน้องชมพู่เห็นนะการที่ศาลออกหมายจับเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องพวก DNA ลายพิมพ์นิ้วมือแฝงคล้ายๆกันสุดท้ายเขาก็ออกหมายจับนายชัยพลส่วนนายชัยพลจะเป็นผู้กระทำความผิดตัวจริงหรือไม่ก็ต้องรอศาลตัดสินนะครับคดีนี้เหมือนกันก็ไม่มีประจักษ์พยานก็ใช้นะ DNA ลายพิมพ์นิ้วมือแฝงไม่รอดนะครับผมบอกเลยมันต้องจับพอจับมันก็มี DNA เหลืออยู่มันยังติดอยู่แล้วตำแหน่งที่ตัดเนี่ยเขาวัดเบิร์ดอะไรต่างๆมันก็ห้องหลอนเนี่ยนะผู้ร้ายปากแข็งหนักนะครับการกระทำในลักษณะนี้ย่อมเล็งเห็นผลว่าถ้าเชือกขาดปุ๊บเนี่ย
นะผู้เสียหายคือช่างทาสีชาวเมียนมาจะต้องตกลงมาจากตึกสูง90เมตรเกือบ100เมตรอ่ะตึก32ชั้นอ่ะ32ชั้นตกมาก็เป็นไงตายสถานเดียวจุกรูนะครับตกมาตายอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นตกมาก็ตายอย่างเดียวเพราะนั้นการกระทำอย่างการเนี่ยเนี่ยการตัดเชือกเนี่ยถือว่าลงมือกระทำความผิดแล้วนะลงมือกระทำความผิดแล้วนะใกล้ชิดความสำเร็จแล้วนี่พูดภาษากฎหมายนี่ผมขออนุญาตสอนกฎหมายนะในฐานะเป็นวิทยากรสอนกฎหมายการหั่นเชือกจนขาดใกล้ชิดกับความสำเร็จแล้วความสำเร็จคือต้องการให้มันขาดขาดแล้วเดี๋ยวคนจะได้ตกลงมาตายนะเพราะข้ามีความรู้สึกว่าคุกคามข้านะต้องมาปีนป่ายตรงกระจกมาเห็นข้าข้าอาจจะแก้ผ้าอยู่หรือมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรต่างเป็นการคุกคามนะเนี่ยตามที่หล่อนร้องเรียนต่อนิติใกล้ชิดความสำเร็จก็คือใกล้ตายแล้วนะลงมือกระทำความผิดแล้วกระทำไปตลอดแล้วแต่ปรากฏไม่ตายเพราะเชือกมันมี4เส้นนะเท่าที่ผมติดตามข่าวมันไป2เส้นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือพยายามฆ่านะมาตรา80บวก288นะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาไต่ตองคิดทบทวนก่อนที่จะไปเอามีดมาอะไรนะมาตัดเชือกอาจจะโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนโทษก็จะหนักขึ้น289สูงสุดประหารชีวิตถ้าไม่ตายก็ตลอดชีวิตสถานเดียวนะครับไม่น่ารอดนะยังปากแข็งอยู่คนที่ไหนสมัยนี้แปลกอย่างทำอะไรมันก็ต้องมีอะไรวงจรปิดถึงจะรับผิดถึงจะยอมรับผิดถ้าไม่มีก็ไปไงเถียงกันตายนะครับเถียงกันตายหนังคนละม้วนเลยเดี๋ยวผมจะพูดอีกคดีนึงคดีที่เรื่องทวงหนี้เนี่ยมันไม่มีวงจรปิดเถียงกันเลยครับนะทะเลาะกันเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยพูดกันหนังคนละม้วนเลยเพราะอะไรเพราะคนสมัยนี้เนี่ยมันปากแข็งผู้ร้ายปากแข็งศาลเลยถึงบอกว่าเวลาสู้คดีเนี่ยไม่มีเหตุควรปราณีลงโทษสูงสุดนะครับเพราะนั้นคดีนี้ดูแล้วไม่น่ารอดเร็วๆนี้นะโดนออกหมายเรียกโดนออกหมายจับแน่นอน 100% แล้วเดี๋ยวไปดูเป็นข่าวใหญ่แล้วครับแล้วก็จะดราม่ายิ่งกว่าคดีในบ้านเลยเพราะอันนี้มันเรื่องดังไประดับนะระดับต่างประเทศเลยเพราะว่าคนนี้เขาเป็นชาวเมียนมาและไอ้การเช็ดกระจกการทาสีอะไรอาคารสูงเนี่ยเป็นงานที่อันตรายน้องเมียนมาได้ค่าแรงวันละ800เขาสาเดินทางมาจากประเทศเมียนมามาทำมาหากินสู้ชีวิตปรากฏว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะครับเนี่ยคนนี้ละเจ๊คนนี้ดันไปตัดเชือกเขาลองคิดดูนะฮะใจคอโหดร้ายโหดเหี้ยมขนาดไหนโหดเหี้ยมอำมหิตขนาดไหนนะคิดดูนะครับเนี่ยนะไม่น่ารอดนะครับคดีนี้เดี๋ยวก็จะเป็นคดีดราม่าต่อนะเราก็ไม่รู้จะมีคนดงคนดังอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะทำเป็นเรียลลิตี้อะไรต่อหรือเปล่าแต่คดีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยผมบอกแค่นี้เรื่องใหญ่ใหญ่มากนะมันกระทบต่อความรู้สึกอ่ะโอ้โหทำไมใจคอโหดร้ายเนี่ยแล้วเกิดมันตกมากว่าจะตายเนี่ยหัวใจวายตายก่อนนะ90เมตรนะมันทรมานใจนะทำเขาเนี่ยต้องคิดถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยแม่มันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะนี่เรื่องนี้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะเขารู้แล้วว่าหล่อนเนี่ยเป็นใครแกเป็นตัววีนชอบมีเรื่องชอบหัวหมอทุกคอนโดมีหมดผมเป็นประธานนิติบุคคลมันจะมีพวกหัวหมอคอยหาเรื่องนะจอดรถในที่ห้ามจอดเอะอะโวยวายร้องเรียนคือปัญหาเยอะคนแบบนี้มีทุกที่เมื่อตะกี้เนี่ยผมในฐานะประธานนิติบุคคลคอนโดเลท624หน้าปากซอยรัชดา36ได้สั่งการไปที่นะบริษัทรับจ้างบริหารว่าคุณต้องคอยดูพฤติกรรมลูกบ้านผมคนไหนที่ชอบมีเรื่องมีราวชอบจอดรถในที่ห้ามจอดชอบร้องเรียนชอบทะเลาะกับชาวบ้านเปิดเสียงดังเอาหมามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงนะมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะหรือชอบทะเลาะวิวาทใครมองหน้าหน่อยจะกระทืบอะไรต่างให้ตรวจสอบเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานผมแล้วก็ให้แจ้งสน.พหลโยธินนะถ้าคนไหนดูมีปัญหาก็แจ้งจับซะก่อนหรือไม่เชิญออกไปอยู่อาศัยที่อื่นนะในฐานะพจนานะที่ผมเป็นประธานนิติบุคคลเนี่ยผมสั่งเลยคนที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อลูกบ้านผมเคยมีคำสั่งไล่ออกไปหลายคนนะลูกบ้านเนี่ยนะบางคนเมาแล้วก็เดินแก้ผ้าหรือว่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
บางคนชอบแซวผู้หญิงเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมาแล้วก็แซวน้องสวยจังนะมีผัวหรือยังอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับเหล่านี้นะครับนะใครแล้วแต่เนี่ยหรือเป็นคนที่แบบเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์นะชอบหาเรื่องเนี่ยผมเชิญออกครับเพราะว่าอะไรถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของอาคารชุดแต่ตามกฎหมายพรบอาคารชุดนะนะผมเป็นประธานนิติบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการนิติบุคคลเนี่ยผมสามารถลงมตินะเชิญคุณออกไปได้เลยนะครับเพราะการอยู่อาศัยในนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะมันจะต้องมีกฎกติกามารยาทมีข้อบังคับคุณฝ่าฝืนเชิญออกเลยนะบางคนเป็นที่อยู่อาศัยห้องพักคุณดันมาทำไมเนี่ยประกอบธุรกิจอันนี้ก็เชิญออกครับนะห้องที่อยู่อาศัยก็อยู่อาศัยอันไหนห้องที่เป็นร้านค้าก็ร้านค้าอย่างคอนโดผมเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยผมมีห้องร้านค้าอยู่เนี่ยด้านล่างเนี่ยนะมันก็มีอยู่ 3-4 ตึกเนี่ยด้านล่างเท่านั้นถึงจะประกอบธุรกิจการค้าได้ข้างบนอยู่อาศัยประกอบธุรกิจการค้าไม่ได้นะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเรสซิเดนต์นะแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเมอร์ชานนะเป็นร้านค้าเป็นสโตร์เป็นอะไรว่าไปของผมเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าทางเข้าทางออกต้องแยกกันร้านค้ากับผู้อยู่อาศัยอย่างห้องชุดของผมเนี่ยเป็นร้านค้าอยู่ด้านล่างทางเข้าทางออกไม่เกี่ยวกับลิฟต์ไม่เกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยนะออกด้านหน้าต่างหากเลยต้องแยกจากกันนี่เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดนะครับใครอยากจะมาเช่าคอนโดผมอยู่นะหรือว่าจะมาทำธุรกิจร่วมกันก็เชิญนะผมปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหลายปีแล้วนะโชคดีที่ยังแบบไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าใครสนใจก็มาใช้บริการนะมาทำเป็นที่สำหรับเก็บสินค้าขายสินค้าร้านตัดผมอะไรก็ได้ข้างๆก็จะเป็นคลินิกศัลยกรรมหลายห้องเรียงกันเลยก็ลองดูนะครับติดต่อมาได้นะ